ย้อนคำทำนายหมอปลายภัยกระซิบเตือนน้ำท่วมใหญ่เขื่อนแตกต้องระวังหมอปลายภัยกระซิบคัมแบ็กทำนายดวงผ่านรายการไทยรัฐทอล์กอีกครั้งหลังถูกรีแคปทำนายดวงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวแม่นไม่แม่นเหตุการณ์เขื่อนแตกเจอรอยเลื่อนรอยเล้าอ่างเก็บน้ำแตกในจังหวัดที่มีต้นไม้เยอะในจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือยอยักษ์นอหนูโดยคำทำนายดังกล่าวหมอปลายภัยกระซิบทำนายผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดหมอปลายชี้ถึงความแม่นไม่แม่นในคำทำนายก่อนนี้โดยย้ำว่าเป็นการเตือนที่ไม่อยากให้ใครตระหนกหรือตกใจทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายได้ทำนายเอาไว้ถ้าไม่เกิดในช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมทุกอย่างจะซอฟลงมากๆแต่ปลายคิดว่าไม่มีแล้วท่านยมก็สบายใจไม่มีอะไรขอโทษเตือนเขื่อนแตกอันนี้ปลายต้องขอโทษคือหลายคนอยู่ต่างประเทศโทรมาถามเลยว่าควรย้ายไปอยู่ประเทศไหนควรไปอยู่จังหวัดไหนปลายบอกตรงนี้ปลายใช้คำว่าร้าวไม่ได้ใช้คำว่าแตกหรือน้ำท่วมทะลักและยืนยันว่าอยู่กรุงเทพปลอดภัยที่สุดยอมรับว่ามันมีเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาเช็คเฝ้าระวังซ่อมบำรุงถ้าเขาเจอก่อนซ่อมบำรุงก่อนไม่มีข่าวเราเองก็ปลอดภัยงั้นขอให้เช็คทุกเขื่อนก็แล้วกันอนาคตมีสิทธิ์ที่จะเกิดการร้าวและแตกพิธีกรถามหมอปลายตอบว่าหลุดลอดสายตาผู้ซ่อมบำรุงร้าวน้ำทะลักแต่คำว่าแตกในหนังไม่มีและน้ำเราก็ไม่ได้เยอะแบบในหนังแต่ยังไงตึกสูงก็ปลอดภัยขอเตือนให้จังหวัดที่มีกอไก่และสอเสือเช็คเยอะๆก่อนอันนี้ปลายขอให้ทายผิดมันไม่เกิดมันอยู่บนลอยเลื่อนมีพลังใช่ไหมพิธีกรถามสองเขื่อนในจังหวัดที่ปลายบอกอันนี้ท่านยมพูดมาตลอดท่านรู้สึกว่ามันบวมมันพุ่งด้วยแรงกดมันเลยปรีออกมาไม่ได้แตกอะไรขนาดนั้นมันอาจจะซึมและซ่อมได้ขอให้ไม่เกิดและก่อนหน้านี้นะครับหมอปลายยังได้ทำนายเกี่ยวกับภัยพิบัติในญี่ปุ่นเมื่อต้นปีเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นปลายถ่ายไว้จะมีเรื่องเหล่านี้จะเกิดโศกอนาฏกรรมเมื่อต้นปีหลังจากนี้จะมีอีกไหมคนจะได้ระวังตัวท่านยมบอกว่ามีอีกน่าจะโซนเมียนมาเข้าเหนือของไทยไทยได้รับผลกระทบแต่ไม่เยอะเป็นแผ่นดินไหวท่านยมใช้คำว่าไทยได้รับผลกระทบเขย่านิดหน่อยและตึกสูงแปลว่ากรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบจากการสั่นแปลว่าแรงอยู่มันจะล้อกันไปกับแผ่นดินไหวสึนามิและลอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยจนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแตกมันเป็นผลกระทบต่อกันไม่งั้นคงไม่มีรอยร้าวที่กว้างขึ้นควรระวังในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม2567แต่ของญี่ปุ่นหมดแล้วเบาแล้วในเรื่องของเครื่องบินน่าจะมีอีกทีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะเยอะหน่อยในพื้นที่ลื่นมีไถด้วยตามสนามบินต่างจังหวัดอาจจะไม่มีอะไรเสียหายแต่น่ากลัวแนะนำว่ายอมดีเลย์ดีกว่าที่จะเสี่ยงหมอปลายกล่าว